คะเบนก็จะมาเปิด Week My Melody อย่างเป็นทางการค่ะในตลอดสัปดาห์เลยเนี่ยเบนก็จะหากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ My Melody มาทำกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสาวกชาว My Melody ทุกคนนะก็เริ่มวีคด้วยการหากิจกรรมสนุกๆมาทำกันนะคะเมื่อตอนวีค Hello Kitty เนี่ยเบสก็ได้ทำการปิดตาเนาะแล้วก็ปิดตาเรื่องของ Hello Kitty ใช่ป่ะที่แบบหยิบ Hello Kitty ดูว่าเนี่ยเราเนี่ยจะถูกหรือเปล่าคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเบสก็จะมาพร้อมกับการปิดตาเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นการปิดตาวาดรูปบ้างละกันมาดูกันว่าถ้าหากว่าเบนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยและจะต้องมาวาดรูป My Melody ลงบนอ่ะเบนเลือกเป็น iPad มานะคะลง iPad เนี่ยเบนจะสามารถทำได้หรือเปล่าทุกคนเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะคะโอเคอุปกรณ์พร้อมนะคะเบนก็ใช้เป็น Apple Create แล้วก็ iPad ในการวาดเนาะเดี๋ยวขอเทสหัวปากกาก่อนนะคะปรับขนาดแป๊บนึงนะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะจะได้เห็นกันดีไหมโอเคและเดี๋ยวเบนเนี่ยจะปิดตาตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับปากกาก่อนละกันเนาะไม่งั้นเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะชึบเอาแล้วปากกาอยู่ตรงนี้นะทุกคนเป็นกำลังใจให้เบนหาปากกากับ iPad เจอด้วยนะคะได้ยังเราป้ายโบมันอยู่ไหนล่ะนี่อยู่นี่โอเคอ่ะอันนี้คือปากกานะคะส่วนอันนี้คือ iPad โอเคพร้อมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเบสก็จะไปปิดตาวาดรูป My Melody กันเลยนะคะก็เริ่มก่อนนะคะจากโบเนาะ My Melody เนี่ยเขาจะมีโบอยู่ตรงกลางนะแล้วเขาก็จะมีหน้านะคะมีหน้ามีลูกตามีจมูกค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นแบบหูนะคะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ได้แล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเบสให้ทุกคนเห็นก่อนว่า My Melody ของเบสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะที่เบสปิดตาวาดไปโอเคเดี๋ยวเบสจะเปิดตาดูแล้วนะ1 2 3โอ้ my god ทำไมมันเละได้ขนาดนี้อะทุกคนเฮ้ยก็ยังถือว่าแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะยังมีตามีจมูกมีปากเนาะเพียงแต่ว่าหูหายนะคะหูหายไปเลยตลกดีอะก็เป็นกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกดีนะคะน่าไปทำกับทุกๆคาแรคเตอร์เลยนะสนุกสนานมากเลยค่ะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบนเนี่ยจะมาทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับ My Melody อีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย